www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอสวัสดีครับตอนเราเข้าสู่เรื่องของการเล่นเกมกับเกมเพลย์นะฮะเราจะมาเพลย์เกมอยู่ผมเช่นเคยเด็กชายใหญ่ครับผมยังไม่เพลย์ฮะวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์เจ้าตัวนี้ฮะ PlayStation 4ตัวใหม่ล่าสัตว์เขาบอกว่ากินไฟน้อยลงเบาลงเงียบลงที่ญี่ปุ่นเพิ่งวางแผงไปเมื่อวันที่24มิถุนายนเดือนที่แล้วส่วนที่อเมริกาและยุโรปยังไม่ทราบกำหนดเมืองไทยก็ยังไม่รู้เครื่องตัวนี้นะฮะเป็นตัว500 GB Jet Black ฮะตัวรุ่นใหม่ก็2สีเหมือนเดิมหลักๆก็จะเป็น Jet Black กับ Glacier White นะครับตัวนี้เป็นตัวญี่ปุ่นรหัสเครื่อง CUH 1200A ตามข่าวที่บอกมันเลยข่าวว่ากันว่าจะมีตัว1เทราไบต์นะฮะแต่ผมได้ตัว500จิกะไบต์มามีอะไรบ้างข้างในจอยสติ๊กก็ยังเป็นตัวเดิมแก้ไขเรื่องปุ่มพังง่ายมั้งไอตัวอนาล็อกรุ่นก่อนหน้านี้ที่ตัวอนาล็อกมีปัญหาก็ยังเป็นวัสดุเดิมอยู่นะครับอนาล็อก HDMI รุ่นเดิมสายชาร์จจอยตัวเดิมปลั๊กไฟเล็กกว่าเดิมอันเดิมจะเป็นแบบตัวใหญ่แล้วก็หูฟังจะดีขึ้นไหมให้มาแบบเดิมยังเดิมๆอยู่กล่องแกะง่ายกว่าเดิมเออปากอ๋อโอเคครับเขาเปลี่ยนลุคใหม่ดูชัดๆตรงนี้จะเป็นด้านเลยเมื่อก่อนมันจะเป็นเงาๆมันทำให้เกิดปัญหาเป็นรอยขนแมวง่ายเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องเก่ามาเปรียบเทียบให้ดูปุ่มเป็นแมคานิกครับปุ่มสวิตช์เป็นแมคานิกรุ่นแรกจะเป็นระบบเซนเซอร์สัมผัสหลายคนบ่นกันมาว่ารุ่นแรกเนี่ยมันเป็นระบบเซนเซอร์สัมผัสแล้วมันลำบากกินไฟน้อยลงจาก250 วัตต์เหลือ230 วัตต์ตามข่าวบอกว่าตัวนี้ทำมาแก้ปัญหาแผ่นเด้งหลายๆคนที่ใช้รุ่นแรกจะมีปัญหาเรื่องแผ่นเด้งเขาบอกว่าตัวนี้ทำมาเพื่อแก้ปัญหาแผ่นเด้งแล้วเดี๋ยวพี่ของเก่าเลยดีกว่าตามสเปคแล้วน้ำหนักลดลง3ขีดครับจาก 2.8 กิโลกรัมเหลือ 2.5 กิโลกรัมมาดูเครื่องเก่าครับตัวนี้เยินมากเพราะว่าใช้มาปีนึงแล้วเห็นไหมฮะเจ้าตัวนี้แหละที่มันจะทำให้เป็นรอยเจ้าตัวใหม่ก็เลยแก้ไปด้วยทำให้เป็นด้านซะเลยจะได้ไม่เป็นรอยส่วนตัวสวิตช์นะฮะนี่ตัวเก่าเป็นระบบเซนเซอร์สัมผัสมันจะแบบเวลาเรากดเราไม่รู้ไงตัวใหม่ก็เลยทำให้เป็นปุ่มแมคานิกกดรู้กดเห็นเขาจัดเลเยอร์ของสล็อตเปลี่ยนไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะการปรับปรุงระบบภายในหรือเปล่าเปรียบเทียบกันเลยนี่ตัวใหม่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตัวเก่าจะเห็นเป็นเงาๆนิดนึงเลเยอร์ของมันก็คือจากเดิมเป็น AUX LAN HDMI Optical กลายเป็น LAN ขึ้นมาก่อนครับ HDMI AUX แล้วก็ Optical อ่ะลองดูครับเปรียบเทียบกันแล้วด้วยสายตา Dimension ไม่ได้ลดลงนะครับแทบจะเท่ากันเลยครับแต่เบาลงจริงๆบางลงหรือเปล่าอ่ะวางซ้อนกันสิเข้ากันเป๊ะเหมือนกันเด้เปลี่ยนแค่ตรงนี้ถ้าจะสังเกตง่ายๆนะครับตัวเก่าอยู่ด้านล่างนะฮะตัวใหม่อยู่ด้านบนต่างกันแค่นี้ฮะดูรูปลักษณ์ภายนอกนะครับถามว่าเร็วขึ้นหรือเปล่าไม่ได้เร็วขึ้นนะครับเพราะ PlayStation ใช้สเปคเดิมครับเพียงแต่ว่าปรับปรุงบางอย่างเขาเรียกเป็น minor change แล้วกันนะเหมือนเวลารถออกมาแต่ละรุ่นอะไรเงี้ยส่วนตัวแล้วผมก็โอเคกับตัวไอตัวฝาครอบฮาร์ดดิสก์มากเลยนะส่วนข้างในนี่ผมไม่กล้าไปแงะดูครับว่ามันเปลี่ยนแปลงระบบฮาร์ดดิสก์หรือระบบตัวดูดแผ่นนะตัวอ่านบลูเรย์นะฮะว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงแบบนี้ไม่แน่ใจมันก็สวยคนละแบบนะคือส่วนตัวเนี่ยผมชอบเจนตัวนี้อยู่ตัวเก่าจะเรียกว่าสลิมก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันแทบจะเท่ากันเลยอะดูดิเป๊ะเลยมีจุดสังเกตนิดนึงเขาบอกว่ามีการเพิ่มช่องระบายอากาศขึ้นมาจะระบายอากาศได้ดีขึ้นหรือเปล่านี้ก็นานาจิตตังอ่ะแต่เรื่องเงียบเนี่ยมันลดไปแค่นิดเดียวเด
เดี๋ยวลองไปเปิดดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงโอเคเสร็จแล้วต่อลองต่อดูแล้วก่อนอื่นต้องบอกว่าพอร์ตที่ออกแบบมาใหม่เนี่ยครับต่อง่ายขึ้นเยอะพอสมควรเลยนะความเห็นส่วนตัวเลยล้นๆเลยนะฮะเนื่องจากว่าการเปิดครั้งแรกเนี่ยนะครับมันอาจไม่ได้หรอกเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดูจากกล้องแล้วกันนะนะเปิดแล้วฮะโอ้เปลี่ยนโลโก้ใหม่เปลี่ยนโลโก้ใหม่โอเคต่อจอยเรียบร้อยเลือกภาษาได้เลย UK กับ US ไม่ต่างกันหรอก US แล้วกันไม่ได้ต่อกล้องครับข้ามไปได้เลยใช้เวลาโตเกียวอ่ะบ้าบวก7นี่แบงคอกโอเคเซฟแบ็คไม่เป็นไร next นี่เซฟคอนเน็กโอเคโอเค active start now ไอ้ยะเป็นภาษาญี่ปุ่นมาเลยครับดูแล้วก็หน้าจอก็ยังอินเทอร์เฟซก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะฮะเรามาดูที่นี่ดีกว่า settingsystem นะฮะก็เครื่อง500กิกเปิดขึ้นมาก็เป็นเล่นได้ครับไม่รู้จะพูดว่าไงดีสำหรับแค่คนที่นอยว่าซื้อเครื่องญี่ปุ่นมาหรือว่าซื้อเครื่องต่างประเทศมาเล่นที่บ้านเราอะไรเงี้ยจะเล่นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แค่เสียบปั๊บก็เล่นได้เหมือนกันภาษาก็มีให้เลือกเหมือนกันนั่นแหละครับอย่างที่เห็นในตอนแรกอินเทอร์เฟซก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันก็คือ PlayStation ตัวเดิมเพียงแค่เปลี่ยนปรับเรื่องรูปร่างภายนอกนิดหน่อยแล้วก็เครื่องเงียบลงจริงๆก็หลังจากที่เราได้เทสเรื่องเสียงพัดลมอะไรเงี้ยนะฮะก็เงียบลงอะครับแต่ว่ามันเครื่องใหม่ไงก็อยู่ที่ว่าพอเราใช้ไปแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็ถามว่าจะไว้เป็นเรื่องสำหรับการพิจารณาในการซื้อหรือเปล่ามันก็ได้นะฮะแต่ถามว่าถ้าเล่นๆไปแล้วจะเงียบลงเยอะหรือเปล่าอันนี้ยังบอกไม่ได้เพราะว่าเครื่องนี้มันก็เพิ่งเปิดมาแรกไงเนาะสำหรับใครที่สนใจเจ้าเครื่อง PlayStation 4 CUH 1200นะฮะก็ติดต่อไปได้ที่ iSquare Soft Game นะฮะส่งมาตัวนี้มาให้ผมส่วนใครที่รอตัว1 TB นี่ต้องอดใจรออีกนิดนึงเพราะว่าข่าวบอกว่ามันจะมาประมาณต้นเดือนกันยามาพร้อมกับตัว Metal Gear Solid เป็น Edition ของเขา1 TB เครื่องแดงทองก็เป็นว่าลองพิจารณากันดูครับถ้าใครที่กำลังมองหาเครื่อง PlayStationตัวใหม่อยู่ฝาก CUH 1200ไว้ในห้วงความหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอบคุณมิตรรักแฟนเกมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการเกมเพลย์นะครับอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามรายการดีๆอีกมากมายของ Spoke Dark TV นะครับติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ทาง Facebook นะครับและยังมีรายการอีกมากมายให้คุณติดตามได้ทาง YouTube Channel ของ Spoke Dark TV ครับ